สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของบ้านแปลกใจหลายครั้งไม่อยู่บ้านแล้วฝนตกใครเก็บผ้าให้ เคยเห็นข่าวมีเพื่อนบ้านที่ดีถือเป็นกำไรชีวิตเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเพื่อนบ้านช่วยเก็บผ้าเข้าร่มให้ในวันที่ฝนตกแต่เชื่อเลยว่าบ้านไหนก็ไม่โชคดีเท่าบ้านนี้เพราะหลังจากที่แปลกใจอยู่นั่นว่าใครเป็นคนเก็บผ้าเข้าบ้านให้ซึ่งไม่มีร่องรอยของคนแปลกหน้าเข้าบ้านก่อนจะติดกล้องวงจรปิดถึงรู้โดยเป็นภาพที่กำลังเป็นไวรัลอ,อยู่ในขณะน,นี้เมื่อเพจฮานาสัต ได้โพสภาพชุดพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเจ้าของบ้านแปลกใจหลายครั้งเวลาไม่อยู่บ้านแล้วฝนดันตกใครเก็บผ้าให้พอเห็นกล้องวงจรปิดเลี้ยงไม่เสียเข้าสุก โดยในภาพได้บรรยายถึงเหตุการณ์วันฟ้าครึม้มและดูที่พื้นเหมือนจะมีความแฉะของน้ําฝนที่โปรยปลายลงมาทว่ากลับมีสองน้องหมากับเราตากผ้าอยู่บริเวณน,นั้นขณะที่น้องหมาตัวหนึ่งพยายามกัดและดึงเสื้อที่แขวนอยู่หลบเขารม่มงานนี้ชาวเน็ตต่างชื่นชมในความน่ารักของน้องๆและต่างพากันอิจฉาเจ้าของที่เลี้ยงน้องมาอย่างดีทําให้น้องสํานึกบุญคุณด้วยการดึงราวตากผ้าให้พ้นฝนให้บางรายถึงกับถามเคล็ดลับการเลี้ยงเลยทีเดียวว่าต้องเลี้ยงด้วยอะไร ถึงจะได้แบบนี้บ้างเพราะเจ้านายที่บ้านส่วนใหญ่ฝนเล็บประทัดทั้งนั้นน้องต้องได้รางวัลแล้วนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วอยากเปแต่ของดีๆให้เธอกินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉลาดกว่าผัวก,กูอีกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุ้มค่าอาหารเม็ดเลยแบบนี้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ